ำต้นหอมประมาณ1ต้นมาซอยแล้วใส่ชามพักไว้มันหมูประมาณ1ส่วน2ถ้วยตวงนำมาตัดเป็นเส้นหั่นเป็นชิ้นเล็กจากนั้นใส่ชามพักไว้ต่อมานำชามผสมใส่เนื้อปลากรายปรุงรสด้วยผงปรุงรส2ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาและผงชูรส1ส่วน2ช้อนชาตามด้วยมันหมูสับที่เตรียมไว้ใส่ต้นหอมซอยที่เตรียมไว้จากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันต่อมาตั้งหม้อใส่น้ำต้มให้เดือดใส่ตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อเพิ่มความหอมและตามด้วยเนื้อปลากรายที่เราผสมไว้โดยใช้ช้อนค่อยๆตักใส่หม้อทีละนิดรอจนสุกจากนั้นนำขึ้นมาน็อกด้วยน้ำเย็นต่อมานำมาจัดจานเสิร์ฟทานคู่กับน้ำจิ้มสามรสครับก็จะได้เมนูลูกชิ้นปลาสมุนไพรแล้วค่ะลองไปทำกันดูนะคะ